ทีนี้เวลาที่เราจะต้องการเปลี่ยนเราก็กดคอนโทรลเนาะคอนโทรลค้างไว้ลากมาที่ตัวชิ้นงานได้เลยปึ๊บสีเขียวก็ลากมานะครับแล้วก็ดึงลงมาอีกสีฟ้านะครับคลิกมาตัวเดียวเนาะลากมาสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินพูดผิดปึ๊บแล้วก็ใบพัดที่เป็น3ใบนะครับลากมาใบพัดที่เป็น2ใบกดคอนโทรลแล้วก็ลากมาอ่ะก็จะประมาณนี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนกัน7วันทีนะคะเจอกันแบบนี้ทุกวันเสาร์ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเรียมพิวรี่แล้วก็ต้องขอต้อนรับพี่บุชค่ะครับผมบุญณพลนะครับเดี๋ยวนี้เราเป็นสายคอนเทนต์แล้วใช่ไหมคะก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยนะนิดหน่อยแต่ก็มาบ่อยๆใช่ไหมครับโอเคค่ะก็จะเห็นหน้าเห็นตากันบ่อยๆหน่อยๆช่วงนี้นะคะแล้ววันนี้เราจะมีหัวข้ออะไรดีๆมาฝากคุณแฟนกันนะคะก็ในวันนี้ก็เราจะมาแนะนำวิธีการทำการนำเสนอแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยใช้สื่อเวิร์กคอมโพเซอร์ในการทำงานค่ะจะเป็นยังไงพอใจเรากันนิดนึงแล้วครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนเลยค่ะมองหาใครอยู่หรอคะอุ๊ย SolidWorks คู่ชีวิตของนักออกแบบจะเป็นแบบ Standard Professional หรือ Premium ก็มาร่วมกันสร้างนวัตกรรมที่ดีไปด้วยกันได้ SolidWorks ต้องคู่กับ Applicant เท่านั้นนะครับมองหาเจ้าสาวครับเฮ้ยมาที่ SolidWorks ครับกลับเข้าสู่รายการกันแล้วนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าวันนี้พี่บุชก็มีหัวข้อดีๆที่จะมาฝากเรากันนะคะดังนั้นก็ต้องขอมอบหน้าที่ตรงนี้ให้กับพี่บุชเลยนะคะครับโอเคก็ไม่ต้องเสียเวลาเนาะเราเข้าดูที่ตัวโปรแกรมเลยนะครับอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นโปรแกรม SolidWorks Composer นะครับก็เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับไว้ทำเรื่องของการนำเสนอนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้เองเนี่ยก็จะมาสอนวิธีการทำการนำเสนอแบบ Interactive นะครับ Interactive คืออะไรนะครับเดี๋ยวให้ดูง่ายๆเลยสมมติว่าเราอยากจะเทสฟังก์ชันอย่างเช่นเอาตัวโมเดลตัวอย่างนะเป็นตัวโดนอย่างเงี้ยเราบอกว่าเราอยากจะลองเปลี่ยนสีดิลองคลิกเปลี่ยนสีเปลี่ยนใบพัดจากเป็นจากโมเดลที่เราเขียนแบบแล้วเนาะเนี่ยแบบนี้นะครับดูดิว่ามันมีวิธีการยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะเริ่มต้นตั้งแต่สร้างขึ้นมาเลยโอเคโอเคเริ่มต้นนะครับก็อันนี้เป็นโมเดลที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับก็เป็นโมเดลเครื่องบินง่ายๆนะตัวนี้นะครับสเต็ปแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องทำการสร้างวิวที่เป็นวิวสตาร์ทขึ้นมาก่อนนะครับส่วนรายละเอียดของใบพัดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันมีอยู่2ส่วนเนาะมี2ใบกับ3ใบอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเวลาที่เราเอา import เข้ามาในโปรแกรม composer เนี่ยนะครับก็ให้เราแบบประกอบซ้อนกันมาได้เลยในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวในส่วนของตัว3ใบเนี่ยเราจะหายไปก่อนแบบนี้แล้วก็เริ่มต้นสร้างวิวขึ้นมากด create view ปึ๊บได้ไปแล้ว1วิวนะครับวิวแรกเลยเนี่ยก็พิมพ์ว่าเป็น start นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะสร้างที่เป็นตัววิวอื่นๆขึ้นมานะครับให้ดูตัวที่ทำเสร็จแล้วก่อนนะครับก็จะมี3สีเนาะแล้วก็มีอยู่2ใบเวลาที่เราเลือกนะครับค่ะทีนี้ก็มาคลิกที่ตรงนี้สร้างCamera View นะครับเวลาที่เรามีการหมุนวิวอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะให้มันกลับมาอยู่ที่วิวเดิมตรงนี้เราสร้างเป็น Camera View ไว้ก่อนพิมพ์ไว้แบบนี้นะครับตัวอย่างเนี่ยสมมุติว่าหมุนไปแบบนี้เราอยากได้ให้มันมุมเดิมเนี่ยก็คือมันก็จะหมุนกลับมาแบบนี้นะครับก็คือเซตรอไว้นะครับสเต็ปต่อไปเราก็จะสร้างในแต่ละสีของตัวโดนตัวนี้นะครับก็มาที่ตัวเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็มาที่วิวหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเปลี่ยนแค่ตัวสีแค่ตัวโคเวอร์มันค่ะแล้วก็คลิกที่ตัวโคเวอร์มันแล้วก็เลือกที่คัลเลอร์นะครับเราต้องการสีอะไรสมมุติเอาเป็นสีแดงกด create อันนี้ก็พิมพ์ได้เลยเป็นสีแดงเนาะค่ะเราจะทำอีกเป็นสีเขียวกด create ปึ๊บอันนี้ก็เป็นสีเขียวทำสัก3สีพอะนะครับคลิกทีหนึ่งเอาเป็นสีน้ำเงินบ้างกด create แล้วก็พิมพ์เป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราสร้างรอมาก่อน3สีแบบนี้นะครับต่อไปเนี่ยเราทำอะไรต่อเราบอกว่าเราอยากเป็นออปชันในการเลือกใบพัดบ้างมี2ใบมี3ใบอะไรประมาณนี้นะครับก็มาที่ assembly ด้านซ้ายมือเนาะขั้นบนแล้วก็ปกติแล้วมีอยู่2ส่วนเนาะเราบอกว่าเราจะโชว์ที่เป็น3ใบก่อนนะครับก็ง่ายๆเลยสมมุติว่าเราติ๊กแบบนี้2อันเนาะก็คือให้มันโชว์พร้อมกัน
ตัวที่เป็นตัวที่2เนี่ยเราก็ทําการไฮไว้คือปรับให้มันโปร่งใสนะครับก็คือเลื่อนให้มันแบบนี้แล้วก็ตัวที่3เนี่ยเราก็ค่อยปรับโอปาซิตี้นี่ให้มันขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกทั้ง2ใบเลยนะครับแล้วก็เลือกเป็นอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่เวิร์คช็อปนะครับแล้วก็คัสตอมวิวเลือกเป็นแบบคัสตอมตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นโอปาซิตี้ตัวนี้ที่บอกว่ามันจะเป็นการให้มันแสดงผลนะครับแล้วก็กดครีเอทปึ๊บแล้วก็มาดูที่วิวตอนนี้เราได้วิวที่เป็น3ใบมาแล้วตัวนี้ตั้งชื่อหน่อยให้มันดูง่ายๆเนาะ3ใบอ่ะ3แฟนตัวนี้นะครับอ่ะ3คนเอ้ยไม่ใช่ใบพัดโอเคแล้วก็แก้ให้นะแล้วก็ assembly นะครับตัวที่เป็น2ใบบ้างนะครับตัวนี้เราก็ให้มันเป็นให้มันแสดงผลเนาะแล้วตัวที่3 3ใบเนี่ยก็ลดการแสดงผลมาเป็น0เลยค่ะแล้วก็เหมือนเดิมเลือก2อันนะครับแล้วก็ create ทีนี้2แฟนค่ะ2แฟนเนาะสองแฟนไม่มีมากกว่านี้เนาะมีแล้วก็มี2ตัวแบบนี้นะครับทีนี้เราก็ลองดับเบิ้ลคลิกดูก็จะมีตัว3ใบแล้วก็2ใบค่ะนะครับสิ่งที่เราต้องทําเนี่ยนะครับก็คือมาที่ view start เลยนะครับสิ่งที่เราต้องทําคือทําเอาภาพเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาเรียงไว้ด้านข้างตรงนี้เพื่อให้เรากดว่าคลิกนี้สีนี้อะไรบ้างนะครับค่ะก็มาที่เราก็ทําสีแดงก่อนอย่างเช่นตัวสีแดงตัวนี้นะครับเราก็มาที่high resolution image เนาะอยู่ในตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อ workshop อยู่นะครับก็เลือกเป็น high resolution image นะครับแล้วก็มาคลิกที่โมเดลตัวใหญ่เลยตัวนี้นะครับกลับมาที่แถบเดิมเนาะแล้วก็กด detail แล้วก็ create เขาก็ทำการแคปภาพตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ได้ภาพมาแล้วเราก็ส่วนที่เป็นพวกกรอบหรือว่าเป็นเส้นที่มันชี้เนี่ยถ้าเราไม่เอาเราก็มาปรับด้านล่างได้เลยก็จะอยู่ในเรื่องของ shapeก็มี user นะครับปรับเป็นแบบโปร่งใสแล้วก็ type ที่เราไม่เอาลูกศรเนี่ยเราเลือกเป็น non ไปแบบนี้แล้วก็กดกากบาทนะครับเราก็ได้ภาพแบบนี้ขึ้นมากดทำการ copy นะครับมาที่ view เอามาไว้ที่ view start นะครับตรงนี้เราก็ไม่ต้องทำการ save นอกเวลาเราเปลี่ยนเก็บมากลับมาที่ view start แล้วก็กดวางแบบนี้นะครับก็ดึงมาวางแบบนี้เลยปึ๊บได้แล้ว1ตัวเราจะทําตัวไหนอีกเราทําสีเขียวบ้างเดี๋ยวมันคลิกมาที่สีเขียวนะครับอันนี้เราอัปเดตไปก่อนเนาะอัปเดตสตาร์ทก่อนมาที่สีเขียวเหมือนเดิมคลิกที่ assembly นะครับเลือกที่ชิ้นงานทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ detail กด create ได้ภาพตัวสีเขียวมาแล้วก็ปรับเหมือนเดิมเอาอะไรออกบ้างไม่เอาเส้นไม่เอาเส้นชี้บอกไม่เอาฉากหลังค่ะนะครับกดกากบาทแล้วก็คลิกที่วิวเนาะ copy มาไว้ที่วิว start วิวที่เป็นที่มันขึ้นมาตัวเนี้ยวิวที่เป็นสีเขียวเนี่ยเราไม่ต้องเซฟเนาะกดดอนไปเรามาวางที่วิว start วิวแรกคือตัวนี้กดวางไปเลยปึ๊บแบบนี้เราจะทําแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเนาะถ้าเรามีหลายๆสีเนี่ยเราก็ copy วาง copy วางโอเคค่ะทุกครั้งเนี่ยที่ทําเนี่ยที่เราวางวิว start เนี่ยอย่าลืมว่าต้องคลิกขวาแล้วก็อัปเดตด้วยเนาะเนี่ยก็จะมี2ตัวนะครับถัดมาอีกสีหนึ่งสีสุดท้ายแหละสีน้ำเงินนะครับสีฟ้าตัวนี้ดับเบิ้ลคลิกปึ๊บนะครับแล้วก็มาที่ assembly เลือกที่ชิ้นงานกด detail กด create สร้างมาอีกเหมือนเดิมแล้วก็ปรับรายละเอียดปึ๊บเส้นขอบไม่เอาเส้นชี้บอกไม่เอากดกากบาท copy ปึ๊บแล้วก็มาที่ view นะครับกลับมาที่เดิมต้องเซฟ3ตัวยังไม่เสร็จเนาะใกล้ละใกล้ละนะครับทีนี้เราได้วิธีการสร้างภาพพวกนี้ขึ้นมาละนะครับต่อไปเราทําในส่วนของใบพัดบ้างใบพัดก็มีอยู่3ส่วนเนาะมีแบบ2ของใบกับ3ใบนะครับเหมือนเดิมเราก็เลือกทําที่เป็นอัปเดตก่อนเนาะคลิกขวาอัปเดตเลือกทําที่เป็น2ใบก่อนคลิกที่ใบพัดเลยนะครับแล้วก็มาเลือกที่ดีเทลแล้วก็ createกาบาดไปแล้วก็อันนี้ปรับเหมือนเดิมไม่เอาเลยนะไม่เอาเส้นชี้บอกนะครับแล้วก็ไม่เอากรอบนะครับกรอบอยู่ตรงลาเบลชี้แล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงลาเบลอยู่ตรงนี้นะครับเป็น user แล้วก็ดึงมาแบบนี้ปึ๊บไปด้านขวาตรงนี้แล้วกันใกล้เสร็จแล้วคลิกขวาอัปเดต
ะนะครับทีนี้เรามาดูที่เป็นแบบ3ใบบ้าง3ใบก็แบบนี้นะครับแล้วก็แค่คลิกที่ใบพัดนะครับดีเทลคีเอทเนี่ยเราทำวนไปวนมาอยู่วัดนี่นะครับแล้วก็ปรับเหมือนเดิม user เอาอันนี้ออกได้แหละคลิกกากบาทไปแล้วก็ดึงมันมาตรงนี้แล้วก็เหมือนเดิมทำเสร็จแล้วทุกครั้งอัปเดตเหมือนเดิมเนี่ยเราได้มา3อันแล้วทีนี้เราต้องการที่จะกดตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงกดตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวกดตรงนี้เป็นใบพัด2ใบทำยังไงค่ะนะครับก็ง่ายๆเลยไอ้วิวพวกนี้ที่เราสร้างมาเนี่ยเราสร้างมาล้อมหมดแล้วสีแดงสีเขียวสีฟ้าอะไรเนี่ยแล้วก็ใบพัดนะครับทีนี้เวลาที่เราจะต้องการเปลี่ยนเราก็กดคอนโทรลเนาะคอนโทรลค้างไว้ลากมาที่ตัวชิ้นงานได้เลยปึ๊บสีเขียวก็ลากมานะครับแล้วก็ดึงลงมาอีกสีฟ้านะครับคลิกมาตัวเดียวเนาะลากมาสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินพูดผิดปึ๊บแล้วก็ใบพัดที่เป็น3ใบนะครับลากมาใบพัดที่เป็น2ใบกับคอนโทรลแล้วก็ลากมาอันจะประมาณนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมคลิกขวาอัปเดตไปทีนึงตัวนี้เวิร์กช็อปกดปิดไปเลยทีนี้เวลาเราจะเทสเนี่ยนะครับเราก็มาที่มุมด้านซ้ายล่างตัวนี้ที่เขียนว่าดีไซน์โหมดนะครับคลิกไปทีนึงเราลองคลิกดูปึ๊บนะครับก็จะเปลี่ยนตามที่เราเซตไว้แหละค่ะนะครับแบบนี้ใบพัด1ใบพัด2ใบใบพัด3ใบอันนี้ก็จะเป็นการทำง่ายๆนะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูกันนะครับก็เรียกว่าเป็นวิธีการดีๆนะคะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่นำมาฝากกันนะคะสามารถนำไปปรับใช้กันได้สำหรับการทำพรีเซนต์นั่นเองสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะก่อนจากกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆจากทางแอปพลิเคชันของเรานะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ